สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้อยู่ในเกม Battle Bob นะครับมาแบบ 3v3 นะครับตัวนี้จะเหมือนเกมของ Nintendo Switch นะครับที่ชื่อว่าสปาตูนนะผมจำชื่อไม่ผิดนะครับที่เป็นสงครามสีอะไรทำนองนั้นจะคล้ายๆกันแต่ว่ารูปแบบของการเล่นเกมนี้จะมีการหยอดสีก็จริงนะครับแต่ว่าจะมีลูกเล่นอื่นๆเข้ามาในส่วนของสกิลแล้วก็ในส่วนของสัตว์เลี้ยงหรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูระบบเกมเพลย์คร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของตัวนี้เลยนะครับไปเล่นกับบอทนะครับ EXP อะไรแบบนี้นะครับเราจะได้แบบเห็นบรรยากาศหรือคอนเซปต์การเล่นเบื้องต้นนะครับในการแนะนำนะตัวละครภายในเกมมันเยอะนะมุมมองก็จะเป็นมุมมองลักษณะนี้นะครับมุมมองลักษณะนี้ด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ในการแบบเก็บสีนะครับในตัวเรานะครับแล้วก็มันสามารถยิงสีแบบนี้ได้นะครับอันนี้ในเบื้องต้นนะครับแย่งสีกันยิงลงตรงกลางอะไรแบบนี้นะครับยิงสีใส่ศัตรูศัตรูก็ตายอะไรแบบนี้นะครับมันมีเลือดอยู่ไงอันนี้แข่งยิงสีกันนะครับกราฟิกยังไม่ได้อลังการอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นสงครามสีเกมผมว่าน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากสปาตูนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ยิงสีเขียวไปนะครับเดี๋ยวพอสีเขียวเต็มในช่องหรืออะไรแบบนี้นะครับในช่องนี้ก็จะขึ้นเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยเดี๋ยวรอก่อนนะครับโอเคได้กล่องแล้วนะครับนี่ได้เสามานะครับทีนี้เราก็ไปยึดป้อมปืนเขานะครับไปยึดฐานเขานั่นแหละมีสกิลเพิ่มเข้ามาตูมเข้าไปครับสกิลเป็นสกิลสีหมดเลยนะการยิงหรือการบังคับพวกสกิลหรือว่าปืนอะไรแบบนี้นะครับใครที่เล่นโมบ้าหรือพวกเอาวีมาก่อนนะครับมันจะเป็นลักษณะนั้นเลยนะอันนี้เรามาทำลายฐานคู่แข่งนะครับใกล้แล้วครับเป็นเล่นกับบอทอะไรแบบนี้ผมจะอธิบายในส่วนของการเล่นง่ายหน่อยนะครับเวลาเล่นกับผู้เล่นจริงอะไรแบบนี้ผมจะพูดในส่วนของการเล่นเบื้องต้นอ่ะค่อนข้างยากนะครับอันนี้ผมคนเดียวนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของบอทอีกรอบนึงบอทอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูในส่วนของเพลเยอร์จริงๆนะครับตอนนี้มีตัวละครแค่ตัวเดียวนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคอนเซปต์เหมือนเดิมเลยนะครับตัวละครจริงๆก็มีเยอะนะแต่ละตัวก็จะมีอาวุธปืนที่แตกต่างกันไปนะครับภารกิจง่ายๆก็คือเพื่อนๆยึดฐานตรงกลางให้ได้แล้วก็ไปทำลายคู่ต่อสู้นะครับที่มีในส่วนของบ้านอยู่นะครับจริงๆมันเป็นคล้ายๆโมบ้านะครับแต่มายิงสีแทนนะปกติเราต้องตีป้อมใช่ไหมมายิงสีแทนโดนครับยึดฐานนี้ให้ได้นะหยอดสีไปให้เต็มนะครับเอาให้เต็มโอเคเต็มแล้วมีกล่องตกลงมานะครับแล้วก็มีไดโนเสาร์นะครับนี่ครับสกิลก็มาด้วยนะโชว์เข้าไปช่วยน้องเสาเราก่อนนะครับเดี๋ยวไดโนเสาร์เราจะตายนะ พวกตัวละครในเกมก็จะเป็นพวกสิงสาราสัตว์อะไรแบบนี้นะครับน่ารักขี้โขดีนะครับใกล้จะจบแล้วแหละจบค่อนข้างเร็วอยู่นะครับเพราะว่ามีเกมแบบเล่นง่ายๆอ่ะเล่นเร็วจบเร็วครับเนี่ย Victory นะเห็นไหมคือแบบคือเร็วมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นอันกลางดูนะครับโอเครอดูนะครับเดี๋ยวระบบจะจับคู่แอตโนมัตินะครับตรงนี้ก็ต้องรอแป๊บนึงเล่นกับผู้เล่นจริงๆอาจจะยากหน่อยนะเพราะเล่นกับบอทมันง่ายอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้แบบหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจในจุดการเล่นเกมกับบอทดีนะครับกราฟิกก็ถือว่าพอใช้ได้นะไม่ได้แบบสวยสดงดงามอะไรขนาดนั้นนะครับนี่มาแล้วนะครับวันนี้จะเป็นผู้เล่นจริงนะครับมีไดโนเสาร์ด้วยนะโอ้โหผมจะมีแค่ตัวละครตัวแรกเองเลือดแค่ 3,000 นะครับตัวละครแต่ตัวก็จะมีในส่วนของทักษะที่แตกต่างกันนะครับคือเดี๋ยวผมยิงสีก่อนให้คนอื่นเขาแบบมีพวกอาวุธไปอะไรแบบเนี้ยผมเฝ้าสีแล้วกันคือสังเกตง่ายๆนะครับใครที่เป็นตัวผู้กันสีหรือแปลงสีหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับมันจะไม่มีปุ่มโจมตีไงจะมีแค่ปุ่มยิงสีนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เก็บนะครับก็จะมีปุ่มพวกสกิลต่างๆนะในการต่อสู้นะครับแล้วฝั่งเราแม่งไม่สู้เลยเหรอผมจะตายแล้วเนี่ย คือถ้าผมไม่เอาพวกกันมาหรืออะไรแบบเนี้ยผมก็จะมีในส่วนทักษะสีอีกแบบนึงนะครับแบบเนี้ยถามว่ายิงได้ไหมมันก็ยิงได้นะครับแต่ว่ามันไม่เวิร์คเท่าเราเอาแปลงสีมานะครับมันจะยิงสีได้รัวๆยิงห่างๆแล้วกันเนี่ยครับมันจะเล่นค่อนข้างแบบยากหน่อยอะไรแบบนี้นะเวลาเล่นกับคนจริงๆนะเขาจะชนะผมแล้วเนี่ยเนี่ยเขาชนะผมแล้วเนี่ย ผมว่าน่าจะแพ้นะครับประมาณ 90.99% เลยนะ 90.99 เลย
เราต้องทำลายไดโนเสาร์เขาให้ได้นะครับเขาบุกเราแล้วเนี่ยอาจจะยากสักนิดนึงนะครับไม่เหมือนบุกบอทนะเออโอ้ยตายครับตายแล้วครูดาวสังวีด้วยนะป้อมจะแตกแล้วพี่น้องโอเคไดโนเสาร์แตกแล้วนะครับถือว่ารอดนะครับก็คือสรุปง่ายๆนะครับช่องกลางเนี่ยเป็นการเล่นเพื่อชุบไดโนเสาร์นะครับขึ้นมาหรือว่าเพื่อกล่องพิเศษนะเราจะสู้เขาได้ปะเนี่ยจริงๆผมยิงใกล้ๆแล้วผมก็วิ่งก็ได้นี่หว่าแล้วผมก็ยิงไกลๆตั้งนานโอ้โหโดนเพื่อนๆช่วยอะไรผมไม่ได้เลยเดินแบบสโลมากโอเคๆๆๆๆๆสีของเขาเหมือนเอาตัวที่มีแปลงมา2ตัวครับแล้วก็ให้ตัวหนึ่งล่ออะไรแบบเนี้ยที่เป็นตัวต่อโซ่นะของผมมีแปลงแค่ตัวเดียวมันอาจจะช้านิดนึงนะดูดิผมว่าแพ้แน่เลยเวลามีกลางจอนะครับวัดกันที่เลือดป้อมนะว่าของใครเหลือน้อยกว่าก็แพ้นะครับสเต็ปการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่ชอบเกมสงครามสีหรือว่าหาเกมโมบ้าอะไรแบบสนุกสนุกนะเอาไว้เล่นตอนที่แบบเราเข้าห้องน้ำหรืออะไรแบบนี้ผมว่าเกมนี้ก็เป็นอีกเกมนึงที่ตอบโจทย์เล่นไวจบเร็วนะครับเล่นเร็วจบเร็วเพราะว่าแมตช์ในการเล่นจริงก็ไม่นานหรอกโหแล้วแย่งสีกันดูดิของผมไม่ได้เล่นเป็นฝ่ายโจมตีไงแต่ว่าสลับได้นะโอเคเวลาจะหมดแล้วเนี่ยโอเคมันมีปุ่มสลับตรงนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะลงสีไม่ได้ไงฝั่งผมก็เอาสีมาแค่คนเดียวผมเอาคนเดียวอีกคนมันไม่จับสีเลยอะแล้วจะไปสู้อะไรเขาได้นะครับแพ้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะคือไม่มีใครมาจับแปลงเลยนะจะสู้กันหมดเลยเฮ้ย มีอาการหัวเสียนิดๆไม่ใช่ละผมก็พูดไปนะครับทิ้งแปลงสู้หน่อยแล้วกันโอเคไดโนเสาร์เราบุกนะครับต่อเวลานะครับเวลาไดโนเสาร์เราบุกแล้วโอ้โหไปไม่ทันนะครับนี่ครับก็สรุปคะแนนแล้วนะครับผมตาย5นะโอ้โหเอาทีมนี้แพ้นะครับตอนสุดท้ายเหมือนเขากันไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยแพ้ไปโอเคก็สเต็ปการเล่นคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของระบบอื่นๆนะครับก็พอเห็นเกมเพลย์บรรยากาศคร่าวๆไปแล้วนะครับตอนที่เราเล่นกับผู้เล่นจริงมันจะยากหน่อยนะครับเวลายึดจุดหรืออะไรแบบนี้นะครับก็อธิบายคร่าวๆแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวละครภายในเกมที่มีเพิ่มเติมมานะครับจริงๆมันต้องใช้อะไรปลดล็อกเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆครับน่าจะมีพวกชิ้นส่วนหรืออะไรให้สะสมนะครับเพราะตอนนี้ผมยังไม่รู้ไงว่ามันมีอะไรให้สะสมนะครับมีแค่ปุ่มเพย์เป็นเกมที่เปิดใหม่ด้วยนะครับนี่ตัวละครตัวนี้น่าสนใจนะครับที่เป็นไดโนเสาร์นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของเมนูช็อปนะครับว่าเขาขายอะไรบ้างนั่นเองนะครับก็จะขายพวกของต่างๆภายในเกมนะครับแล้วมีให้เรารับฟรีด้วยนะเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ใช้พวกเงินแคชในเกมในการซื้อตัวละครแล้วก็เงินตัวนี้นะครับที่เป็นเหรียญ นะสามารถสะสมในการซื้อได้นะเนี่ยครับก็มีตัวละครค่อนข้างหลากหลายนะสิงสาราสัตว์นะครับแล้วก็จะเป็นขายเงินแคชอะไรแบบนี้นะครับระบบจริงไม่ได้เยอะนะณตอนนี้นะครับเพราะว่าตัวเกมมันเพิ่งเปิดใหม่นะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของคล้ายๆพวกทีวีของเกมหรืออะไรแบบนี้นะครับเรากดไปก็น่าจะเด้งไปเว็บไซต์เขาหรือเปล่าอ่ะไม่ขึ้นอะไรเลยเฮ้ยไม่ขึ้นอะไรนะนี่ก็ตัวละครนี้ปุ่มเพย์นะครับมีทั้งหมดแค่3ปุ่มนะครับก็คือมีในส่วนของเล่นกับบอทนะครับแล้วก็ในส่วนของเล่นกับเพลเยอร์จริงๆนะครับเดี๋ยวระบบจะจับคู่ให้อัตโนมัตินะครับ 3v3 นะแล้วก็สุดท้ายตรงนี้จะเป็นในส่วนของฝึกสอนนั่นเองนะครับตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้นะครับก็คือตรงนี้คล้ายๆในส่วนของ Royal Pass นะครับถ้าใครเคยจำได้เล่นพวกBattle Royale มานะครับ
เวลาเล่น EXP ถึงหรือเล่นคะแนนถึงนะครับจะมีในส่วนของการปลดล็อกได้อันนี้หลุดบล็อกนะครับอันนี้ส่วนในตัวละครนี่ครับปลดล็อกเหรียญเนี่ยตัวละครนี่แล้วก็ในส่วนของซีซั่น2ก็รอกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่อยู่ในเวอร์ชัน Early Access นะครับก็คือยังอยู่ระหว่างพัฒนาก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าบางช่วงเวลาผมเล่นเสียงดนตรีจะหายหรือบางทีออกมานอกเกมแล้วอาจจะมีในส่วนของ Sound Effect หรือว่าอะไรมันแบบดังซ่าๆนะครับส่วนในการปรับ Setting เกมนี้ไม่ได้มีอะไรให้ปรับเลยนะครับนอกจากชื่อเดี๋ยวเราเข้ามาค่ายเกมเขาให้เราตั้งอยู่แล้วนะครับในส่วนของUsername นะที่ใช้ในการแสดงให้ผู้เล่นอื่นเห็นนั่นเองนะครับตรงนี้นะเอาเป็นว่าก็ฝากเกมเล็กๆเกมนี้ไว้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ